สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsทะยานสู่สนามรถบินได้อีกเจ้าหนึ่งแล้วนะคะเมื่อล่าสุดซูซูกิบริษัทผู้พัฒนายานยนต์ชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นจับมือกับ SkyDrive ผู้พัฒนารถยนต์บินได้แบบ eVTOL ค่ะเตรียมเปิดตัวรถบินได้แบบ2ที่นั่งในงาน Osaka World Expo ในปี2025นี้อย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่มีหน้าตาและรายละเอียดของรถบินได้ที่ร่วมกันพัฒนากับซูซูกิออกมาให้เราเห็นกันชัดๆนะคะแต่คาดว่าอาจจะเป็นการต่อยอดจากโมเดลรุ่นSDXX ของบริษัท SkyDrive ค่ะซึ่งเป็นรถบินได้ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าแบบ2ที่นั่งใช้มอเตอร์ทั้งหมด8ตัวด้วยกันโดยมีน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่ประมาณ500กิโลกรัมโดยบินขึ้นสู่ท้องฟ้าที่ระดับความสูงประมาณ500เมตรและทำความเร็วสูงสุดได้ที่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินนานสูงสุด 20-30 นาทีค่ะซึ่งเพียงพอที่จะใช้เดินทางในระยะใกล้ๆนะคะนอกจากบินได้แล้วมันสามารถวิ่งบนถนนได้ด้วยค่ะโดยจะมีล้อขนาดเล็กติดตั้งไว้ด้านล่างใช้ทำความเร็วบนถนนได้สูงสุดประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งได้ไกลสุดในระยะทาง 20-30 กิโลเมตรค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้ยังเป็นเพียงแค่ตัวต้นแบบเท่านั้นนะคะดังนั้นในอนาคตรถบินได้รุ่นนี้อาจจะมีสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามก่อนเราจะได้เห็นรถยนต์บินได้ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าออกสู่ตลาดให้ใช้งานกันจริงๆเราคงต้องใช้เวลาในการพัฒนาและแก้ปัญหาข้อจำกัดทางด้านวิศวกรรมอีกหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าให้แบตเตอรี่ให้มีความเพียงพอต่อการบินเป็นระยะเวลาที่นานขึ้นรวมถึงการออกแบบระบบความปลอดภัยในการบินบนท้องฟ้าที่มีปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องเช่นสภาพอากาศรวมไปถึงอุบัติเหตุการชนกับรถยนต์บินได้คันอื่นๆบนท้องฟ้าค่ะ